กมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นฮิตเมื่อ7ปีก่อนปัจจุบันยังไหวไหมเล่นเกมอะไรได้บ้างคลิปนี้มาดูกันครับคอมคาร์ฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคาร์ฟนะครับหลังจากที่เรารีวิวโน้ตบุ๊กใหม่ๆไปเยอะแล้วนะทีนี้เรามารีวิวโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆกันมากนะครับกับตัว Acer Nitro 5 เจนที่1เลยนะครับตัวนี้เนี่ยออกมาในปี2017นะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือจับ Acer Nitro 5มาทุกเจนนะครับซึ่งยกเครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ในออฟฟิศมันนานมากๆนะครับก่อนที่แอดมินบอลจะมาทำงานที่นี่อีกนะ7ปีแล้วยังเปิดติดนะครับผมยอมรับเลยนะครับ Acer Nitro 5 เจน 1ตัวนี้เนี่ยมันอึดถึกทนจริงๆนะมาดูที่สภาพตัวเครื่องกันนะครับอันนี้บอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเก่าประมาณ 7-8 ปีก่อนอัพๆขึ้นไปนี้เนี่ยขอบจอจะหนาแบบนี้นะครับที่เป็นพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะเนี่ยหนาทั้งด้านข้างด้านบนก็ด้านล่างเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาจะขอบบางหมดแล้วนะโดยตัวนี้เป็นหน้าจอ 15.6 นิ้วFull HD IPS นะครับแล้วก็ยังเป็น Refresh Rate แค่60 Hz เท่านั้นนะดีไซน์ตัวเครื่องนี้ก็จะเรียบๆนะครับฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกนะแล้วก็จะมีตัวแกนฝาพับของเขานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ Nitro 5เลยก็ว่าได้ส่วนคีย์บอร์ดของเขานะครับเป็นแบบ full size นะครับมีปุ่มนั่งแพดทางด้านขวามือเป็นแบบ4แถวนะซึ่งตัวปุ่มคีย์แคปของเขาเนี่ยเห็นว่ามีร่องรอยการใช้งานหนักอยู่เหมือนกันนะครับมีแบบปุ่มลอกปุ่มเป็นรอยอะไรประมาณนี้นะส่วนพอเชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับสมัยก่อนคือเขาให้มาเยอะมากนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีตัวเคนซินตันล็อกพอร์ตแลน USB 3.1 Type C นะครับแล้วก็ HDMI เวอร์ชัน 2.0 USB 3.0 Type A แล้วก็มี SD card reader มาให้ด้วยนะส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีรูเสียบสายชาร์จ USB 2.0 Type A 2ช่องนะครับแล้วก็ Headset 3.5 อีก1รูด้วยกันเรียกได้ว่าให้พอร์ตเนี่ยมาเยอะกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กบางรุ่นในสมัยนี้อีกนะสำหรับสเปคตัวเครื่องของเขาเนี่ย CPU เป็นตัว Core i7-7700HQ นะครับ4 Core 8 Thread การ์ดจอเนี่ยเป็นตัว GTX 1050แล้วก็ RAM เนี่ยเดิมเขาให้มา 8GB นะครับแต่นี่คืออัปเกรดไปเป็น 16GB DDR4 นะความจุตัวเครื่องเนี่ยเดิมนะครับเขาจะให้ฮาร์ดดิสก์มา1ตัวนะ 1TB 5400 รอบแต่อันนี้อัปเกรด SSD M.2 256GB เพิ่มเข้าไปด้วยเป็นแบบ SATA นะซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่ได้อัปเกรด SSD หรือว่า RAM เพิ่มเข้าไปเนี่ยมาใช้ในยุคปี2024เนี่ยคืออืดมากๆนะครับผมโดยราคาค่าตัวของเขาเนี่ยสมัยก่อนอยู่ที่ 31,990 บาทนะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะได้ Windows แท้ด้วยเพียงแค่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แถม SSD ให้มันแพงนั่นเองเมื่อ7ปีก่อนเดี๋ยวต่อไปนะครับช่วงที่หลายคนรอคอยกันนะมาดูกันว่าเจ้าเครื่อง Acer Nitro 5 Gen 1ปี2017เนี่ยมาใช้งานในปี2024เป็นไงบ้างเริ่มต้นด้วยเกมเบาๆกันก่อนเลยนะครับอย่างเกม Valorant นะนี่คือเล่นบนความละเอียด Full HD กราฟิกเป็นแบบมีเดียมนะครับตามเซตติ้งเดิมที่ตัวเกมตั้งค่ามาให้นะโดยเฟรมเรทเฉลี่ยที่ได้นะครับจะวิ่งที่ราวสัก 120-150 FPS ด้วยกันนะโดยตัว CPU และก็ GPU เนี่ยคือทำงานสบายๆเหลือๆเลยนะครับแต่อาจจะมีอาการเฟรมเรทดรอปบางช่วงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิ CPU เนี่ยพุ่งไปค่อนข้างสูงนะครับ98-99เลยนะกับมีข้อสังเกตอีกอย่างเนี่ยตัวนี้เนี่ยหน้าจอมันแค่60 Hz เท่านั้นนะครับถ้าใครแบบเล่นพวกหน้าจอเฮิร์ตสูงๆ144 Hz 240 Hz มาแล้วมาเล่น60 Hz เนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยบอกเลยไม่ทันหรอกมันคือปืนลองเกม Resident Evil 3 Remake กันบ้างนะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบโลนะเฟรมเรทที่ได้นะครับจะวิ่งที่ราวสัก 30-50 FPS ด้วยกันนะ CPU เนี่ยถือว่ายังทำงานไหวอยู่นะครับตัวการ์ดจอเนี่ยวิ่งเต็ม 100% แทบจะตลอดเวลาเลยนะซึ่งตอนเล่นเกม Resident เนี่ยไม่มีอาการแหลกเหมือนตอนเล่น Valorant นะครับผมคราวนี้ทดสอบเกมหนักๆอย่าง Cyberpunk 2077นะบอกเลยว่าตัว Acer Nitro 5เครื่องนี้นะครับไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่นะนี่คือปรับกราฟิกเป็นแบบโลนะครับความละเอียด Full HD ไม่ได้เปิด Ray Tracing นะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเฟรมเรทเฉลี่ยที่ได้เนี่ยอยู่ที่ 29.78 FPS นะครับผมจากที่สังเกตดูตัว CPU แล้วก็ GPU ทำงานนะครับโอ้โหบอกเลยว่าร้องขอชีวิตอะThank you.
ทีนี้มาลองเกม Black Myth Wukong กันมากนะครับผมเกม AAA ล่าสุดลองทดสอบ benchmark ดูนะกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบโลนะครับเฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่35 FPS ด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับผมคราวนี้เรามาทดสอบโปรแกรมตัดต่อกันบ้างนะครับโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับผมซึ่งจะตัว Acer Nitro 5นี้เนี่ยบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นเครื่องหลักที่ใช้ในการตัดต่อคลิปเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์ที่ใช้ตัดเนี่ยเป็นความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับส่วนฟุตที่เราทดสอบในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปความละเอียด 4K 30เฟรมด้วยกันนะลองมาทดสอบเล่น Playback กันดูนะครับถ้าปรับความละเอียด 1:2 เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีอาการสะดุดนะครับแต่พอปรับเป็นความละเอียด 1:8 เนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลไม่มีปัญหานะครับโหลดเร็วขึ้นเยอะเลยนะลองทดสอบ export ไฟล์กันดูนะครับผมคลิปความยาว7นาที20วิตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลา export ไฟล์ไปทั้งสิ้น10นาทีกับอีก1วินาทีด้วยกันนะก็ไม่ได้เร็วมากเหมือนคอมสมัยใหม่นะครับแต่ก็เร็วกว่าพวกที่ใช้การ์ดจอออนบอร์ดอยู่นะผลสอบโปรแกรมอื่นๆนะครับ SSD M.2 เนี่ยที่เพิ่มเข้าไปนะครับความจุ256 กิกใช้ได้จริงอยู่ที่232 กิกด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่3209 เมกะไบต์ per secความเร็วในการเขียนอยู่ที่1375 เมกะไบต์ per second เรียกว่าเป็นตัว PC 3.0 เนี่ยตัวท็อปๆเลยนะ Samsung 960 Evo เนี่ยปิดท้ายด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับจะตัว Acer ในตัว5เครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยเปลี่ยนซิลิโคนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ก็หลายปีก่อนแล้วนะแต่พอมาทดสอบอีกรอบเนี่ยอุณหภูมิ CPU เนี่ยคือพุ่งไปเลย100องศานะครับส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยก็ร้อนสูงสุดอยู่ที่83องศาด้วยกันนะพอเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยก็ถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนซิลิโคน CPU อีกครั้งละสรุปนะครับจากที่ได้ลองปัดฝุ่นใช้งานมานะบอกเลยว่าจะตัว Acer ในตัว5เครื่องนี้เนี่ยประสิทธิภาพยังโอเคอยู่เลยนะครับเอาไปเล่นเกมแบบ Valorant หรือว่า Counter Strike Dota 2เกมที่แบบไม่ได้กินสเปคมากนี่เนี่ยเล่นไหวสบายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเกมแบบ AAA อย่าง Cyberpunk หรือว่า Bad Big Wukong เนี่ยอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่นะครับส่วนการใช้งานตัดต่อวิดีโอนะครับถ้าไปตัดต่อคลิปความละเอียด 4K เนี่ยอันนี้คือต้องลดความละเอียดในการเล่น Playback ลงสักหน่อยนะครับถ้าเล่นแบบ 1:2 เนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกแหลกนะครับแนะนำว่าให้ลดไปสัก 2-3 ระดับเป็น 1:8 อะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบตัดคลิปแค่ความละเอียด Full HD 60เฟรมเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าเครื่องนี้ไหวๆสบายๆนะโดยภาพรวมแล้วนะครับ Acer ในตัว5 Gen 1เครื่องนี้เนี่ยถ้าอัปเกรด RAM เป็น 16GB แล้วก็ใส่ SSD ให้เขาแล้วเนี่ยถือว่าเอามาใช้ในปี2024เนี่ยโอเคเลยนะเพียงแต่ว่าอย่าไปใช้งานน้องเขาหนักมากแค่นั้นเองแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจ Acer Nitro 5เครื่องนี้นะครับอันนี้บอกเลยว่าแอดมินบอลขายนะบอกราคาเล้าๆไปเลยนะครับเครื่องนี้ขายต่อราคา 6,000 บาทนะสนใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับแต่ขอบอกจุดตำหนินิดนึงกันก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีริ้วรอยตามสภาพนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสักประมาณ 80% เนาะแล้วก็อาจจะมีรอยแตกนิดนึงตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะกับตัวหน้าจอนะครับจะมีรอยเป็นเส้นที่มันกดทับคีย์บอร์ดนิดนึงนะยังไงใครที่สนใจเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel คอมคาร์ฟกันด้วยผมบอลคอมคาร์ฟขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม